คุณก็มีดูที่เส้นนะฮะคุณมีเส้นที่ตั้งขึ้นตรงนิ้วชี้นะฮะเป็นเส้นทะเยอทะยานมือซ้ายตั้งขึ้นสูงเป็นคนทะเยอทะยานมากอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยนะแต่เส้นนี้ขึ้นยาวเกินไปเป็นคนอยากได้ดีหลายอย่างเกินไปหรือจะเอาให้ดีหลายอย่างเกินไปก็หมายถึงว่าเป็นคนอยากร่ำอยากรวยอยากเก่งอยากทำงานเก่งอยากตำแหน่งการงานดีอยากถีบฐานะสูงมาเรื่อยๆแต่เส้นนี้สูงเกินไปจึงทะเยอทะยานมากเกินไปหรืออยากได้ดีมากเกินไปเมื่ออยากได้ดีมากเกินไปจึงทำหลายอย่างมากเกินไปจึงเอาดีไม่ได้สักอย่างใช่เขาเรียกว่าเอามากเกินไปเอาดีมากเกินไปเอาหลายอย่างเกินไปแล้วก็จะมีเส้นที่ตั้งขึ้นจากเส้นชีวิตคุณเห็นเส้นสีแดงที่ผมขีดไหมมันก็ตั้งมาทางนิ้วชี้ที่ขึ้นมาจากเส้นชีวิตก็หมายถึงว่าเป็นชีวิตทะเยอทะยานอยากร่ำทะเยอทะยานซะจนชีวิตต้องไปกระทำตามความคิดนั้นแล้วก็จะมีเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นในโค้ชชีวิตเป็นวาสนาสั้นๆเป็นวาสนาใช้เงินหมดเร็วหรือว่าเป็นคนใช้มือตกนะครับเส้นสมองจะห่างกับเส้นชีวิตนิดหนึ่งเป็นดื้อรั้นนิดสมองค่อนข้างตรงยังเป็นคนมีความคิดตรงผังพูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนไม่ค่อยเห็นเป็นคนมีนิสัยค่อนข้างกระด้างนิดนึงดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจใครไม่สนใจ อย่างเงี้ยเป็นเส้นสมองตรงบางทีนะเป็นเส้นสมองตรงเส้นสมองตรงเกินไปก็หมายถึงว่าเป็นคนมีนิสัยค่อนข้างตรงมาตรงไปแล้วก็เป็นคนขยันเพราะว่าเส้นสมองตรงอยากทำแต่เป็นคนสู้คนไม่ยอมคนแต่พอเส้นสมองตรงก็เป็นคนดื้อแล้วไม่ค่อยฟังเชื่อตัวเองเส้นหัวใจยาวเป็นคนที่มีเส้นหัวใจยาวเส้นหัวใจจะแบ่งเป็นสองส่วนเห็นไหมว่าเส้นสีอะไรที่ผมขีดกับเส้นหัวใจโอเคจะมีสองส่วนคือที่เข้าช่องนิ้วชี้นิ้วกลางที่มันก็จะแบ่งเป็นสายส่วนที่ไปตั้งลงตรงนี้แล้วก็ที่ยาวไปเส้นหัวใจจึงมีเส้นหัวใจที่ยาวคือหมายถึงว่าเป็นคนปกติเป็นคนมีความคิดกว้างไกลเป็นคนมีความคิดยาวมีการวางแผนเป็นคนพูดจาดีตรงนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเส้นหัวใจนะฮะถ้าหัวใจยาวถือว่าเป็นคนคิดหน้าคิดหลังหรือว่าทำอะไรรอบคอบแต่เส้นหัวใจค่อนข้างตรงจึงเป็นคนตัดสินใจเร็วรอบคอบแต่ตัดสินใจเร็วทำอะไรคิดวันสองวันนะฮะเส้นหัวใจก็จะเข้าช่องหัวเปลืองเส้นหนึ่งคือเข้าช่องนิ้วระหว่างนิ้วชี้นิ้วกลางก็จะเป็นคนขยันทำขยันใช้เป็นคนใช้ใจเปลืองคืออยากได้นู่นได้นี่มีความสามารถในการก่อหนี้ของสิ่งแล้วเส้นหัวใจหนึ่งก็จะเป็นเส้นหัวใจพยายามแต่ดูเส้นหัวใจค่อนข้างดีเส้นอารมณ์ก็จะเป็นอารมณ์อยากมีเกียรติอยากมีหน้ามีตาหรืออยากจะทำความดีความงามสมมติมีเส้นเกียรติยศเท่าเส้นหัวใจ
คิดถึงความรักอยู่เสมอเส้นอารมณ์เข้าเส้นหัวใจเส้นอารมณ์เข้าเส้นจุดยวดคนพยายามเป็นตัวเองเป็นคนดีเสมอหรือพยายามเป็นคนรักษาเกียรติรักษาหน้าตารักษาคุณงามความดีอย่างนี้มั้ยเส้นหัวใจทั้งตรงนี้จะเป็นเส้นเกาะจะเป็นเกาะยาวๆคล้ายๆเส้นลาบเป็นเส้นใจที่เป็นเส้นลาบหมายถึงว่าเป็นคนหาเงินเก่งแต่ลักษณะของเส้นหัวใจเป็นคนเงินเก่งอาจจะหาเงินตั้งแต่เก่งตั้งแต่อายุน้อยๆด้วยนะตั้งแต่อายุ20อะไรเงี้ยแต่เนื่องจากเป็นเส้นเป็นเกาะหาเงินเก่งก็จริงแต่ก็ใช้หมดตลอดใช้อย่างใช้ตามเส้นที่เป็นเกาะหาเงินเก่งใช่หาเงินหัวใจเส้นหัวใจเป็นเส้นลาบแต่เส้นหัวใจเป็นเส้นเกาะส่วนปลายจริงเขาเรียกว่าใช้ตายตามใจที่เป็นเกาะคือตามใจฉันเส้นหัวใจตรงที่เกิดของเส้นบุตรมีเส้นสามเหลี่ยมมีลูกครั้งแรกกับเงินไม่พอใช้แล้วก็จะเป็นเส้นตัดขวางทิ้งลูกไปหมายถึงว่าลูกจะไม่ได้อยู่กับตัวหรือมีลูกแล้วลูกก็ไปอยู่ที่อื่นเส้นบุตรเป็นเส้นกากบาทการมีลูกก็ทำให้เงินหาทางไม่พอใช้พอมีลูกคนที่สองอาจจะดีขึ้นเส้นบุตรไปเชื่อมโยงเส้นค้าขายตัวเองไปทำค้าขายเอาแล้วก็เอาลูกไปทำค้าขายด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับคู่ครองที่ทำค้าขายเป็นธุรกิจคุณดูว่ามันชัดไหมแต่ลากแต่คุณดูในมือตัวเองมันรู้นะปิดกล้องมันจะให้ปิดกล้องมันจะได้มันจะดีกว่ามันจะดีกว่าตอนที่คุณเปิดไงไม่งั้นผมไม่บอกให้ปิดหรอกแต่ผมมีเหตุผลนะเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งเพราะตรงนี้จะเป็นเส้นคำพูดคำจาเก่งก็เป็นเส้นคำพูดคำจาที่มาต่อเนื่องกันด้วยต่อเนื่องกับชีวิตนะเป็นชีวิตที่พูดเก่งโดยธรรมชาตินะเพราะมันก็จะเชื่อมเพราะมันได้จากเส้นชีวิตก็ได้จากเส้นหลักเพราะว่าที่หลักเส้นมือตรงนิ้วนางนะฮะจะเป็นเป็นผู้ที่มีเรื่องราวเสียหายทางการเงินตลอดจะเสียหายด้วยเรื่องผู้อื่นเข้ามาช่วยทำให้เสียหายก็ด้วยแล้วเส้นนี้ยาวมากก็หมายถึงว่าเป็นคนมีความเดือดร้อนมากหรืออาจจะมีคนช่วยให้เดือดร้อนมากคนที่ช่วยให้เดือดร้อนอาจคนที่เข้ามาพึ่งใบบุญคุณมายืมตังคุณมาอาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรมาแต่ขอแล้วก็ช่วยไปช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงก็เป็นแม้แต่เป็นแบบนี้ก็ได้ก็เป็นเส้นผู้ช่วยยาเป็นเส้นผู้ช่วยก็จริงแต่คือมันเป็นเส้นตัดขวางตรงนี้ทั้งหมดมันก็เลยทำให้เป็นคนไม่เป็นคนมีการเงินรั่วไหลตลอดเส้นอาทิตย์มี2เส้น3เส้นมีหลายเส้นจะขึ้นเป็นลางๆหมายถึงว่าเป็นคู่ที่ทำกิจการอะไรแบบจับฉายหรือทำหลายอย่างมีชื่อเสียงไปหลายๆทางแล้วทำอย่างเดียวไม่ได้ดีต้องทำหลายอย่างต้องทำหลายอย่างหรือต้องทำอาชีพหลายอย่างหรือต้องทำหลายอย่างเพื่อได้เงินเข้ามาทำอย่างเดียวได้เงินน้อยก็คุณมันได้แบบนี้คุณก็ต้องทำหลายอย่างนะฮะก็มันได้แบบนี้นะฮะ
เส้นสมองคุณตรงคุณเป็นนิสัยแข็งนิสัยแข็งบางคนทะเยอทะยานแบบจับแบบทะเยอทะยานแบบบ้าหอบฟางฮะสุดท้ายก็ตกเลี่ยราดแล้วก็ทำอะไรไม่สำเร็จทะเยอทะยานอยากประกอบอาชีพการงานเป็นหลายอย่างอยากเป็นหมอนวดอยากทำอาหารอยากเป็นหมอดูอยากนู่นอยากนี่สุดท้ายเป็นมีร่างกายเดียวทำได้แค่อย่างทีละอย่างสองอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาสุดท้ายก็เป็นความเพราะว่ามันทะเยอทะยานเกินไปแต่มันก็ดีอย่างจะเป็นคนมันจะทำให้เป็นคนเก่งนะเพราะว่ามันก็เคี่ยนกระหือรือตลอดเวลามันก็ยังมันก็เคี่ยนกระหือรือไงแต่เอาจริงๆมันไม่ได้ดีขึ้นมาไงมันเหมือนขึ้นภูเขาหลายลูกไงมันก็จะไม่เหมือนคนที่ทำอาชีพเดียวอย่างเดียวหรอกก็มีเส้นทิศหลายเส้นตรงนี้อยู่นะฮะมีชื่อเสียงออกไปหลายทางนะฮะเส้นชีวิตพอมองไกลๆเนี่ยจะเป็นเส้นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมใหญ่คือเส้นเงินไม่พอใช้จะได้ให้เดือนละ50,000ให้เดือนละแสนก็ไม่พอใช้เลยเป็นเส้นสามเหลี่ยมไม่พอใช้ต้องเป็นเส้นลงจากตำแหน่งนี้ก็คือหมายถึงว่าจากตำแหน่งนี้ก็ประมาณอายุสักมัน27-28อาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่ตอน27-28แล้วก็24-25นี่กะด้วยตาแต่27-28จะเป็นเงินไม่หาเงินไม่พอใช้มาตลอดชีวิตจนถึงนับวันนี้ด้วยเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ต่อเส้นชีวิตหาเงินไม่พอใช้ไม่ได้หมายความว่าจนหาเงินไม่พอใช้ไม่ได้หมายความว่าจนหาเงินไม่พอใช้คือหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอพวกนี้อาจจะผ่อนบ้านเดือนละ20,000ก็ได้พวกนี้อาจจะมีรายจ่ายรออยู่แล้วก็ได้คุณภาพชีวิตอาจจะดีก็ได้แต่หาเงินไม่พอใช้แค่นั้นเองบางคนก็มันก็ไม่ใช่คำพูดที่รุนแรงหาเงินไม่พอใช้เพราะว่าคนมันต้องมาดูจำนวนรายได้บางคนเขาหาไม่พอใช้เนี่ยเขาได้วันละ300เนี่ยเขาพอใช้อ่ะแต่คุณหาได้วันละ2,000แต่คุณไม่พอใช้อ่ะหมายความว่าไงหมายความว่าคุณภาพชีวิตของคุณแย่กว่าคนที่หาวันละ300แล้วพอใช้หรอเออก็เส้นชีวิตจะเป็นเส้นสามเหลี่ยมใหญ่กับวาสนาเป็นชีวิตหาเงินไม่พอใช้ตลอดกาลเส้นชีวิตข้างล่างจะเป็นเส้นหลักฐานเส้นหลักฐานไปต่อเชื่อมโยงกับเส้นร้อนใจหรือเส้นที่ตั้งไปทางนู้นก็เรียกว่าเส้นพุทธได้ทำกิจการภายในหลักฐานเปิดร้านค้าขายของเปิดออฟฟิศเปิดโรงงานเปิดอะไรก็ได้หรือทำงานภายในบ้านหรือทำงานภายในหลักฐานหลักฐานก็โรงงานอะไรเป็นเส้นต่อเนื่องไปเป็นเส้นพูดเก่งเจจาเก่งมันก็จะออกจากเส้นชีวิตข้างล่างก็เป็นเส้นหลักฐานเป็นคนมีบ้านมีที่อยู่อยู่เสมอเส้นหลักฐานข้างล่างเป็นเส้นโค้งมีบ้านมีที่อยู่เป็นทางโค้งอยู่ทางหัวมุมอยู่ทางโค้งนะอาจจะมีบ่อน้ำอยู่ทางโค้งด้วยทางเข้าบ้านหน้าบ้านได้ด้วยมีบ้านมีที่อยู่เพื่อคนอื่นเป็นวาสนามีหลักฐานยืนไว้ข้างหน้ามีบ้านหลายคนอยู่ในผู้ร่วมอยู่ด้วยเส้นวาสนามาเกิดจากเส้นหลักฐานการงานเป็นหลักเป็นฐานเส้นวาสนาเกิดจากเส้นหลักฐานเส้นสีฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเส้นหลักฐานเส้นหลักฐานไปต่อกับเส้นวาสนาการงานเป็นหลักเป็นฐานเส้นวาสนาอยู่กับเส้นชีวิตไปตลอดหมายถึงว่าเป็นคนมีการงานมีอาชีพการงานค่อนข้างเป็นหลักเป็นฐานหรือว่าทำระยะยาวหรือทำนานๆถ้าเป็นการค้าก็ค้าขายมั่นคงขายแบบจนเป็นวาสนาเข้าเส้นหัวใจเป็นวาสนากินเงินเดือนวาสนาที่เข้าเส้นหัวใจวาสนากินเงินเดือนใหญ่กว่าข้างบนทำงานกินเงินเดือนมีรายได้มากกว่ามี
ซึ่งขนาดข้างบนอาชีพเสริมอาชีพเสริมเส้นเล็กกว่าหมายถึงว่าทำเงินเดือนได้รายได้มากกว่าทำอาชีพเสริมแต่เมื่ออายุเข้าไปก็จะทิ้งรายได้หลักไปแต่ว่ารายได้เสริมก็ยังสู้รายได้หลักไม่ได้ซึ่งเข้าเส้นหัวใจเป็นวาสนาเย็นใจวาสนาเย็นใจคือวาสนาคล้ายๆคนกินเงินเดือนคล้ายๆกินเงินเดือนคือกูทำไปแล้วคือมันจะเจ๊งเราก็ไม่ต้องมาโกนผวายมาเพราะไม่ใช่เงินเราก็เส้นวาสนากินเงินเดือนมันใหญ่กว่าฮะมันแข็งโป๊กเลยฮะก็ดูขนาดวาสนาที่อยู่ตรงนิ้วกลางมันเส้นมันเล็กไงแต่เส้นที่ว่าตรงนี้มันใหญ่ไงหากไม่ก็ถ้าทำเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นกิจการอยู่แล้วหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มาจากหลักฐานอยู่แล้วเพราะว่าเส้นวาสนาคุณมาจากเส้นหลักฐานก็จะทำลักษณะมั่นคงคือหมายถึงว่าทำจนติดลมบนแล้วเนี่ยถ้าเป็นค้าขายถ้าเป็นเส้นอย่างนี้ก็คือทำจนติดลมบนแล้วคืออยู่เฉยๆก็มีลูกค้าเองอะไรเงี้ยอยู่เฉยก็มีลูกค้าแน่นอนคือมีเจ้ามีขาประจำอยู่แล้วถ้าเป็นตามแต่ตามหลักคือเป็นเส้นวาสนาเย็นใจมีรายได้อยู่แน่นอนวาสนาคุณเป็นวาสนาคุณมาจากทางส้นมือเป็นวาสนามั่นคงสุดเป็นคนไม่ตกงานถึงมีแหล่งที่มาของรายได้ตลอดหรือตกงานน้อยหรือโอกาสตกงานไม่ค่อยมีเราเป็นวาสนาที่เข้าเส้นหัวใจเป็นวาสนามั่นคงก็หมายถึงว่าต่อให้ออกจากการไปแล้วอาจจะมีรายได้เป็นเดือนๆก็ได้อาจจะได้บำเหน็จบำนาญก็ได้วาสนามั่นคงนะฮะเคยดูลายมือคนอื่นมาไหมมันก็คุณก็ดิ้นรนของคุณเองคุณก็ร้อนรนของคุณเองคุณก็มีความคิดที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนขึ้นมาคุณอาจจะอยู่เฉยๆก็ได้แต่คุณอาจจะอยู่เฉยไม่เป็นคุณอาจจะเฉาตายก็ได้ถ้าอยู่เฉยว่าคุณเฉาตายแล้วแน่แล้วอยู่เฉยๆคุณเฉาตายเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากความคิดแต่เป็นเส้นที่บางไปหมายถึงว่ามีวาสนาจากความคิดเป็นตัวเริ่มอาจจะมีกิจการอะไรขึ้นมาจากตัวเองคิดแล้วก็มีเส้นวาสนาตรงนี้เป็นเส้นวาสนาธุรกิจส่วนตัวใช่เป็นวาสนาที่เกิดขึ้นจากใจตัวเองเป็นสละแต่ว่าเพิ่มว่าเส้นนี้มันชี้เข้าช่องเข้าข้องผิดหวังหมายถึงว่าทำได้ก็หาเงินได้แต่ก็คงจะไม่ได้มากมายมหาศาลแต่ก็ทำได้แล้วก็หาเงินได้เรื่อยๆแล้วก็มีรายได้หลักแล้วรายได้หลักจากเส้นหลักฐานแล้วก็เหมือนกับรายได้เส้นนี้ 50,000 อยู่แล้วต่อเดือนแต่เส้นนี้ก็แค่ 2-30,000 20,000 อย่างเงี้ยก็ได้รายได้เสริมสรุปสู้รายได้หลักไม่ได้สู้รายได้หลักไม่ได้เส้นสมองลึกซึ้งจะเห็นได้ว่าเส้นสมองมีแตกไปตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วก็มีแตกอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นหนึ่งจะคล้ายๆจะมองเป็นเส้นสมองได้เป็นเส้นที่เป็นคนคิดลึกซึ้งหรือมีความคิดแปลกๆแต่เนื่องจากเส้นสมองนี้มันจะเป็นคล้ายๆจากเส้นวาสนาที่เนินจันทร์มาเส้นสมองทีจึงเป็นเส้นวาสนาที่ชนเส้นสมองแล้วถ้ามาจากเพศตรงข้ามก็หมายถึงว่ามีปัญหาเรื่องคู่ได้หรือเลิกลาได้หรือมีความรักที่เลิกลาได้เพราะมันเป็นชนเส้นสมองคือไปไม่ถึงที่สิ้นสุดคือไปแล้วคือชนเส้นสมองคือเจ๊งไงฮะแต่จะเจ๊งกับเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยคือไงว่ามีครอบครัวคืออาจจะมีปัญหาแล้วจากของคุณก็จะเป็นตรงขั้นตรงข้างล่างเป็นเส้นตัดตรงนี้ก็จะเป็นเส้นอะเรื่องคู่เข้ามาตัดเป็นเส้นสตรงเป็นเส้นเป็นทำเป็นเส้นที่ตัดไปถึงเส้นสมองก็หมายถึงว่ามีคู่แล้วก็ทบกระเทือนจิตใจกระทบกระเทือนจิตใจหมายถึงว่าไปตัดเส้นสมองก็จะเป็นลักษณะของรักมากก็ได้หรือว่าคู่นั้นชั่วหรือก่อปัญหามากก็ได้แต่กระทบกระเทือนสมองก็เส้นคู่
ถ้าหากไม่ใช่เส้นคู่ก็เป็นเส้นอุบัติเหตุแทนก็ในช่วงระยะอายุประมาณ20ประมาณ21 22ก็ต้องกระดูกหักต้องเข้าโรงพยาบาลต้องมีอะไรเป็นที่ทำให้กระดูกกระเดี่ยวหักเพราะมันตัดเส้นชีวิตแล้วไปตัดเส้นสมองหัวก็แทกปูนเนี่ยแทนได้ถ้าไม่ใช่เส้นคู่แต่มันต้องเป็นแต่ว่ามันแต่เกินครึ่ง 70-80% เป็นเส้นคู่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นเส้นอุดประเทศก็มีคู่แล้วก็ทำมีปัญหาอาจจะเลิกลาเลิกลาก็คือรักคู่มากแต่คู่อาจจะแบบรักหึงหวงมากก็เขาป่วยแล้วอะไรก็ร้องไห้สงสารเขาแทนแต่ส่วนมากเลิกเพราะว่าเส้นตัดเส้นวาสนาเสียเงินด้วยเสียเงินด้วยมันก็จะเสียเงินเพราะว่าคู่ผ่านเงินคือเสียเงินเพราะคู่เขาหลงกันก็ได้เส้นคุ้มกันคุณเกิดจากเส้นชีวิตเป็นเส้นชีวิตที่เลี้ยงดูผู้อื่นหรือว่าเกิดมาเนี่ยมีคนคอยเกิดเป็นผู้ที่รับเลี้ยงดูผู้อื่นหรือว่าหาเงินได้แล้วก็เอามาจุนเจือผู้อื่นอยู่เสมอนะเลยไม่ตรงก็แย้งได้นะร้อยเป็นเส้นที่ห้อยมาเส้นคุ้มกันห้อยมาเป็นชีวิตที่ไปคุ้มกันผู้อื่นหรือเป็นผู้ที่เลี้ยงดูผู้อื่นอาจจะเลี้ยงดูแม้กระทั่งผัวก็ได้หรือเป็นชาวทางหน้าก็ได้มาห้อยแต่เส้นชีวิตมีผัวหนึ่งก็มีลูกหนึ่งคนก็ได้พอเส้นสมองคุณตรงนะคุณไม่ยอมเส้นสมองคุณตรงด้วยคุณก็มีวาสนาจากเนินรวดเร็วตรงนี้ก็เป็นเส้นสมองรวดเร็วเป็นชอบทำงานต่อวิ่งเต้นหรือว่าทำงานแบบเป็นลักษณะของนายหน้าได้แต่เป็นเส้นวาสนานายหน้าบางครั้งบางคราวถ้าเป็นตรงนี้ก็เป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเนินรวดเร็วหรือมีรายได้จากทำนองว่าการที่ว่าติดต่อเจจาหรือว่าการตัดสินใจของเราเป็นวาสนาเกิดขึ้นจากเนินรวดเร็วแล้วเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองด้วยเป็นคนมีความคิดความอ่านรวดเร็วแล้วก็มีวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเป็นวาสนาก็เส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองเส้นสมองเกิดขึ้นจากเส้นทางเงินรวดเร็วถ้าเส้นนี้ตีจริงๆก็มีรายได้เดือนเป็นแสนหรือ50,000ขึ้นดูแล้วแต่มันก็จะมีทั้งเส้นหลักเส้นรองแต่เพราะว่าไอ้เส้นตรงนี้มันน้อยไงเพราะน่าจะได้ผมก็ยังไม่แน่ใจคือเส้นมันบางแต่ตอนเริ่มพอคุณได้เส้นวาสนาตรงกลางนิ้วกลางครับเปลี่ยนเหมือนหน้าคุณตอนสาวๆแล้วเหี่ยวเหมือนตอนแก่มันก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่เยอะมันเปลี่ยนโครงสร้างเลยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนจากลายมือคนที่รวยกลายเป็นจนหรือคนที่จนกลายเป็นคนรวยแต่คนเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่เส้นมันจะเป็นแบบนั้นคือคุณก็จะไปเจอขอทานเขาก็นั่งขอทานอยู่นั่นแหละแล้วก็ถ้าเส้นเขาบอกว่าเขาจนเขาก็ขอทานอยู่นั่นแหละเขาก็ไม่มีทางที่จะเขียนแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้ง่ายๆนะครับจะมีส่วนแต่จะน้อยจะเขาลืมตาอ้าปากมาเส้นลายมือแบบนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแบบแค่เด็ก5ขวบมาดูก็อาจจะลืมละหาไปอายุ50อะไรเงี้ยก็ได้แต่คือคนเรามันเปลี่ยนแปลงเองอยู่แล้วคนเรามันพัฒนาเองอยู่แล้วคนเรามันเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ลายมือมันก็จะไม่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าหรอกพูดแล้วก็งงมากมันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนแต่เส้นเล็กแต่เส้นโครงสร้างใหญ่มันจะไม่เปลี่ยนอย่างเช่นเส้นเล็กๆฝอยๆตรงนี้มันเปลี่ยนใช่เส้นอย่างเงี้ยอย่างที่ขนนี่เนี่ยอย่างเล็กเท่าขนแมวเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเลยเดือนหน้ามันอาจจะหายก็ได้อย่างเช่นเส้นเล็กๆเนี่ยเดือนหน้าอาจจะสั้นลงมาก็ได้แต่เส้นใหญ่ๆเนี่ย
อย่างเส้นหัวใจที่คุณเป็นเนี่ยคุณอยู่มาจนอายุ50เนี่ยมันก็เส้นหัวใจคุณก็ยังเข้าช่องเหมือนเดิมเข้าช่องเงี้ยมันตั้งแต่สาวๆแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆมันก็ยาวขึ้นได้มันก็เปลี่ยนขึ้นได้มันก็จะหดสั้นลงยาวขึ้นเองพวกว่าผมสังเกตมาเหมือนกันสังเกตหมดตัวเองก็เส้นสมองก็มีอีกเดี๋ยวยาวขึ้นมั่งเดี๋ยวหดลงมั่งเดี๋ยวเส้นวาสนาหดลงมั่งหดเป็นทีเป็นเส้นๆน่ะหายไปวาสนาหายไป 2-3 เส้นน่ะก็ถ่ายก็ไม่ถูกต้องวาสนามาจากสิ่งแวดล้อมใช่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรก็มีคนยัดเยียดให้อย่างผมเนี่ยอยู่เฉยๆสมมติว่าผมอยู่เฉยๆเนี่ยสมมติผมอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยเนี่ยสมมติว่าอยู่ดีแม่เป็นอัมพฤกษ์เป็นไงเราก็บอกว่ามาจากตัวเองทั้งหมดไม่ใช่มาจากสิ่งแวดล้อมวาสนาคุณยังไงวาสนาคุณมาจากส้นมือก็หมายถึงว่าเป็นวาสนาหนักมั่งสบายมั่งเป็นบางช่วงก็ทำงานสบายมั่งแล้วก็หนักมั่งไม่ได้หนักตลอดถ้าคุณวาสนาคุณลำบากจริงคุณวาสนาต้องมาจากเส้นชีวิตแน่ลำบากจริงลำก็ไม่มีเส้นแล้วก็มือหยาบด้วยคือพวกนี้คือกรรมกรแต่วาสนาคุณก็คือทำงานเบามั่งสบายมั่งงานเข้าก็อาจจะทำ4 ชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยพองานน้อยก็อาจจะนั่งจุยเล่นแชทมือถือได้ก็เป็นสบายมั่งหนักมั่งเป็นบางครั้งเป็นช่วงๆเพราะวาสนาคุณก็ออกมาไม่ได้ออกมาจากเส้นชีวิตตรงๆเพราะห่างจากเส้นชีวิตมันก็ต้องใช้ร่างกายบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเพราะคนที่วาสนาเขาไม่ลำบากมีเช่นเขามีวาสนาดีๆเนี่ยเขาจ้างคนใช้จานชามก็ไม่ต้องล้างเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซักบ้านก็ไม่ต้องถูต้องเงี้ยงงไหมทำงานก็สบายไม่ต้องมาใช้แรงยกหูโทรศัพท์คุยอย่างเดียวพิมพ์คุยติดต่ออย่างเดียวมาพูดเรื่องลายมือก่อนหรือพูดนอกเรื่องข้างล่างจะมีเส้นเดินทางมาต่อกับเส้นวาสนาการงานมีการเดินทางหรือเพราะว่าไปเชื่อมต่อเส้นวาสนาหรือมีการเดินทางในการงานอาจจะไปดูงานต่างจังหวัดหรือเดินทางเพราะการงานอย่างเงี้ยแล้วเป็นเส้นเดินทางที่เกิดขึ้นลอยๆก็หมายถึงว่ามีการชีวิตมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆเดินทางไปจังหวัดนี้จังหวัดนี้ทุกๆเดือนอะไรเงี้ยเส้นวาสนาจะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตตอนต้นเห็นว่าตรงเนี้ยจะมีเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นชีวิตตอนต้นมากๆก็หมายถึงว่าอายุประมาณตรงเนี้ยประมาณ20ก็เริ่มทำงานแล้วก็เริ่มฝึกงานแล้วหรือไม่ก็เริ่มมีงานทำแล้วจะเป็นวาสนาเกิดขึ้นตอนอายุน้อยนะตอนอายุน้อยมันก็เป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นแต่ก็มีเส้นตัดก็หมายถึงว่าตอนอายุ20อาจจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่ด้วยก็ได้ย้ายไปทำงานก็ได้หรือว่าไปแล้วมีบทสักก็ได้เส้นตัดนี่อ่านย้อนหลังกี่ปีอ่ะ30 ปีแต่บางมันก็มีเส้นตัดแล้วมีวัฒนธรรมที่เป็นหลักลอยก็ทำงานไปมีการทำงานที่มีการเปลี่ยนมานิดๆหน่อยๆเรื่อยๆเส้นสมองเป็นเส้นสี่เหลี่ยมกับเส้นสมองดีความคิดความอ่านดีเป็นคนมีดีเป็นคนมีศีลธรรมอย่างเงี้ยมันก็จะมีสี่เหลี่ยมบล็อกสมองอยู่ไม่ทำเรื่องเลวร้ายไม่ทำเรื่องรุนแรงอยากเอายาเบื่อใส่ให้ผัวกินก็ไม่ใส่ให้มันกินทันทีได้แต่คิดอยู่ในสมองอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยก็จะเป็นสมองมีสี่เหลี่ยมเส้นมรดกมีเป็นเส้นเล็กๆตรงนี้ก็คล้ายๆกับเนินที่คาบ
จะมีแต่ตรงนี้เป็นเส้นเล็กเส้นข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นคล้ายๆเส้นสามเหลี่ยมแล้วเป็นเส้นราบหมายถึงว่าอาจจะทำกิจการงานที่ไม่ได้พอใจหรือไม่อยากจะทำแต่ก็ทำมางงปะคือหมายถึงว่าคุณหมายถึงว่าสมมุติว่าพ่อแม่ผมให้ไปเรียนพยาบาลเป็นพยาบาลมา20ปีแล้วแต่บอกว่าไม่ได้ชอบเลยที่เรียนพยาบาลเพราะพ่อแม่แนะนำแล้วก็ทำอาชีพนี้มา30 40ปีอย่างเงี้ยก็เป็นวาสนาที่มาจากความผิดพลาดงงมั้ยไม่ต้องทำงานฮะสมองข้างล่างมีเส้นเป็นเส้นสมองชอบเงียบอยู่แล้วเป็นเส้นแล้วเป็นเส้นสมองตีหน้าตายด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นสมองตีหน้าตายด้วยเพราะว่าเป็นเส้นสมองที่เกิดเป็นเส้นสมองตีหน้าตายคือเป็นเส้นสมองที่รวมกับเส้นประสาทแล้วก็มันเป็นลักษณะของไม่นอนของเส้นนอนนอนคือเส้นประสาทตีหน้าตายด้วยเพราะเป็นเส้นประสาทเป็นเส้นนอนไงตรงนี้เป็นเส้นนอนเกิดขึ้นจากเส้นประสาทด้วยประสาทตีหน้าตายด้วยตีหน้าตายก็หมายถึงว่าคือเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจางไงก็คือมีแผนการมีอะไรก็คิดไว้คนเดียวเงียบๆเนี่ยพอจะทำคือทำเลยโดยชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างเงี้ยเส้นสมองมือฝาจะเป็นเส้นสมองดื้อรั้นมาดูมือฝาละแล้วก็คือเป็นคนมีนิสัยดื้อรั้นไม่ค่อยยอมคนไม่ค่อยยอมใครมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองคนที่มีเส้นสมองผู้หญิงที่เข้ามามีเส้นสมองห่างพวกเนี้ยแต่เส้นสมองห่างๆแบบเนี้ยมีปัญหาเรื่องคู่เพราะมีปัญหาเรื่องคู่เนื่องจากนิสัยตัวเองไม่ยอมไงจึงต้องทะเลาะบอกต่อถึงต้องทะเลาะกับผัวกับเมียถึงไม่ทะเลาะกับคนอื่นก็ต้องทะเลาะกับคนในครอบครัวเองทะเลาะกับลูกกับผัวเพราะเป็นเส้นสมองห่างแล้วเส้นสมองห่างไม่พอเส้นสมองยังเป็นรวดเร็วนี่ไงจึงเป็นคนมีความคิดความอ่านออกเหมือนพันแล่นนิดนึงแล้วก็สู้คนไม่ยอมคนแล้วก็เส้นสมองยาวเกินด้วยไงคือเป็นคนมีเหตุผลเกินไงหรือมีความคิดเกินไงหรือเป็นเส้นสมองเลยเถิดไงคือมันตกเกือบริมฝ่ามือเป็นแบบมีเหตุผลเกินแต่คนเป็นคนมีความทะเยอทะยานไงมันก็ไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกับคู่ครองหรอกแต่ว่าถ้าเส้นอื่นๆบอกว่าไม่ดีมอสมันก็จะมีปัญหาแต่โดยนิสัยคุณน่ะคือเป็นคนไม่ค่อยยอมไม่ค่อยยอมเสียเปรียบไม่ค่อยยอมมาให้ใส่ความมากอย่ามาใส่ไฟเห็นมากอย่ามาด่าฉันมากอย่ามาจี้เห็นมากฉันไม่เอานะฉันไม่อยู่กับคุณก็ได้นะเลิกกันก็ได้นะท้าเลิกก่อนได้ด้วยแล้วเส้นสมองก็กระดิกขึ้นคือเป็นเส้นสมองทะเยอทะยานคือมีเป็นคนห้าวหาญปกติเป็นคนไม่ค่อยกลัวคนไม่ค่อยยอมคนและมีความคิดหัวก้าวหน้าคือมีความคิดมีเชื่อมั่นตั้งแต่ตัวเองสาวๆว่าต่อไปฉันต้องรวยเป็นความคิดว่าต่อไปฉันต้องทำงานต้องร่ำรวยขึ้นมาเป็นเส้นสมองทะเยอทะยานแต่ทะเยอทะยานเป็นเส้นที่เข้มเกินไปจึงเอาหลายอย่างเส้นวาสนาใช้เงินมือเติบจะเป็นวาสนาที่เกิดขึ้นจากโค้ชชีวิตจะเป็นลักษณะของการมีเงินแล้วก็จะใช้หมดอย่างรวดเร็วก็หมายเป็นคนมีนิสัยการใช้เงินไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นวาสนาที่หมดตัวในโค้ชชีวิตมีเท่าไหร่ก็เพื่อหมด
ก็คือพกแบงค์พันไปเจอไปเดินตลาดแล้วเจอสมมุติว่าเจอแหนมวางอยู่แท่งใส่10 5 50ก็ซื้อสัก3อันแล้วอันเดียวไม่พอกินแม่งซื้อ4 อันอย่างเงี้ยพกเงินสดก็จะหมดง่ายแค่นั้นเองเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเป็นเส้นชีวิตที่คุ้มครองผู้อื่นหรือเลี้ยงดูผู้อื่นเกิดมาเพื่อเลี้ยงดูผู้อื่นตัวเองเป็นหัวเรือใหญ่ได้เป็นเส้นคุ้มกันที่เราหาจากเกิดจากเส้นชีวิตเส้นวาสนามือฝาจะเป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตพอเส้นวาสนาคุณมาเกิดจากเส้นชีวิตคือเป็นผู้ที่จะมีวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตก็หมายถึงว่าเกิดขึ้นจากตัวเองเป็นชีวิตเป็นตัวริเริ่มมันก็ไม่ใช่เหนื่อยถ้าเอาชีวิตไปโบกอิฐโบกปูนหรอกเป็นคนทำงานมาด้วยตัวเองหรือว่าให้คนอื่นทำให้ไม่ค่อยได้ตัวเองต้องทำด้วยตัวเองมีลูกน้องก็ลูกน้องก็ไม่ค่อยทำให้หรือตัวเองสุดท้ายต้องมาทำเองหรือลูกน้องทำไม่ถูกใจเป็นวาสนาที่มาเชื่อมโยงกับเส้นสมองก็หมายถึงว่าเป็นสมองหาเงินเก่งแต่ว่าเป็นเส้นสมองที่มาช็อตตรงนี้เป็นคนหาเงินเก่งแค่แต่เส้นสมองตามเส้นวาสนาเป็นวาสนาที่ตามเส้นสมองเลยประมาณว่าใช้เงินไม่เป็นหรือหาคือเป็นคนหาเงินเก่งแต่บทจะใช้คือใช้ปีเดียวหมดอะไรเงี้ยใช้ไม่กี่วันหมดสมมุติว่ามีล้านนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ซื้อบ้านแล้วหมดล้านนึงเลยวันเนี้ยอะไรเงี้ยเป็นเส้นสมองตามเส้นวาสนาก็เป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตที่เส้นหลักฐานเส้นชีวิตเป็นเส้นหลักฐานมีเงินเมื่อมีเงินมีทองมากก็คิดอะไรไม่ออกคิดจะซื้อที่ดินซื้อบ้านอยู่เสมอมีเงินมีทองมากไม่ได้สมองไม่รู้เป็นไรคิดอะไรไม่ออกซื้อได้แต่บ้านซื้อได้แต่ที่ดินก็จะเป็นเส้นไปรวมกับเส้นหลักฐานเส้นชีวิตมีเส้นหลักฐานก็หมายถึงว่าเป็นคนมีมักจะมีบ้านมีที่อยู่มีหลักฐานอยู่เสมอเส้นหลักฐานจะเป็นเส้นที่อยู่ไกลๆซื้อไปแล้วก็มีเส้นมาตัดก็หมายถึงว่าซื้อไปแล้วก็จิตใจไม่พอใจภายหลังก็อยากจะขายทิ้งให้หมดเส้นคุ้มกันนี่ก็จะมาตัดไม่เข้าถึงเส้นหลักฐานหลังๆซื้อมาเพื่อขายทิ้งงงวะแต่ซื้อมาดูเล่นๆนานๆแล้วก็จะขายทิ้งแม่งหมดอย่างเงี้ยเพราะว่าเส้นชีวิตตอนปลายก็จะเป็นเส้นคล้ายๆเกาะชีวิตก็อยู่บนฟาร์มพอจุดที่เป็นเส้นเกาะเริ่มตั้งแต่อายุ60ก็อยู่แบบผิดหวังอยู่แบบเลื่อนลอยได้เหมือนกันอยู่จนเลื่อนลอยตั้งแต่60ยัน65มันคล้ายๆเส้นเกาะอยู่แบบไม่สมหวังก็อาจจะเป็นโรคเข่าโรคขาอีกด้วยถ้าคุณก็ไม่เคยจะเดินขึ้นบันไดคุณก็ไม่เคยจะปั่นจักรยานคุณก็กินนมน้อยก็สมควรเป็นแล้วเป็นปะคุณไม่ขี่ไม่ปั่นจักรยานไม่ค่อยออกกำลังกายนมก็ไม่กินก็สมควรเป็นคนแก่ก็เป็นหมดนะฮะญาติพี่น้องผมขี่คนก็เป็นแทบหมดต่อให้มีเงินกินนมผมก็ไม่กินนม เส้นชีวิตจะมีเส้นเดินทางเข้ามาเชื่อมโยงมันชีวิตชอบเดินทางเดินทางเพราะการท่องเที่ยวเดินทางเสียเงินหมายถึงคุณไม่ชอบเดินทางไม่ใช่ว่าปีเส้นเดินทางเดินทางเป็นเส้นเดินทางได้กับเส้นชีวิตเดินทางแล้วเสียเงินเดินทางไม่ได้เงินเดินทางเสียแต่เงินลูกเดียว
ไม่ได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศเดินทางไม่ได้เดินทางเดินทางก็เสียเงินเรื่องมีคุณมันมีเส้นเรื่องคู่จะต่อกับเส้นประสาทสมองโกรธเคืองแต่ลักษณะเป็นเส้นโค้งเส้นคู่อาจจะเจอกันตั้งแต่ระยะอายุ22-23อาจจะมีเรื่องเข้ามาประมาณ22แล้วอีกที23แต่เส้นนี้เป็นเส้นโค้งก็หมายถึงว่ามีคู่แล้วเราอาจจะมาทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็เขาจะทำเราเสียหายหรือทำงานร่วมกับคู่อย่างเงี้ยเราเป็นเส้นประสาทสมองกดเราเป็นเส้นเต็มเป็นเส้นเวียงไปกลับมาเลิกยากใช้เวลาเลิกนานก็เลิกยากเลิกไม่ได้ก็อยู่ไปงั้นๆนะอยู่เพราะว่าเป็นเส้นหุ้นส่วนเป็นเส้นคู่แต่เส้นสมองปวดหัวมีคู่มันไปตัดเส้นอื่นไงเสียเงินเสียทองเสียลมด้วยถ้ามันถ้าคุณมีเส้นตรงนี้มันไม่ตัดเส้นคู่ไม่ตัดไปเส้นอื่นอาจจะได้คู่น่ารักก็ได้แบบพฤติกรรมยังไม่กวนมากหรือมันตัดเส้นสมองไงมันก็คือเราเสียใจอ่ะทำเราเสียใจแล้วก็เป็นเส้นบกขึ้นเป็นเส้นทิศทีนี้อ่านยากคุณทำงานเป็นทำงานลักษณะการงานของคุณมีเพื่อนร่วมงานมีหุ้นส่วนนะฮะจะเป็นเส้นหุ้นส่วนเกี่ยวกับการค้าขายแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นส่วนกับคู่ครองก็ได้เพราะว่าเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นตรงเนินเส้นพัฒนาคุณจะเป็นเส้นลาบมาตั้งแต่ระยะอายุประมาณ25-26จะเป็น2เส้นแล้วก็เป็นเส้นที่ตั้งขึ้นตรงก็หมายถึงว่าเป็นคนมีการงานที่หารายได้ได้มาเสมอพัฒนาขึ้นไปถึงนิ้วกลางก็หมายถึงว่าทำแล้วร้อนใจหรือว่ามีความเดือดร้อนแล้วก็มีคนเรื่องกิจการการงานตอนอายุ50มีคนเอาตำแหน่งการงานมาให้มีตำแหน่งการงานที่เลื่อนสูงขึ้นแล้วก็55ก็เลื่อนสูงขึ้นไม่ใช่52 52 52 52ตำแหน่งการงานเลื่อนขึ้นเฮ้ยอาจจะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอายุ45พูดผิด45แล้ว50มันเป็นเส้นมาค้ำมาค้ำเส้นวาสนาเส้นหัวใจในมือขวาจะยาวแต่พอในมือซ้ายจะสั้นเส้นหัวใจจึงกลับกันระหว่างมือขวากับมือซ้ายเพราะมือซ้ายยาวแต่มือขวาสั้นคือจะไม่ยาวมากคือประมาณอารมณ์ก็ประมาณว่าช่างหัวมันอะไรน้องเนี่ยฉันไม่แคร์เหมือนแต่ก่อนฉันไม่สนใจคุณเหมือนแต่ก่อนฉันจะไม่รักคุณเหมือนแต่ก่อนฉันจะเฉยๆของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นหัวใจที่สั้นก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นหรือมองตัวเองมากขึ้นสนใจคนอื่นน้อยลงมาไม่รู้คุณเรียนมาจากตำราไหนอ่ะคุณอ่านมาจากไหนมือซ้ายเป็นมือตัดสินมือขวาเป็นมือปฏิบัตินะฮะตัดสินก็คือหมายถึงว่าคุณปัญญาก็น่าจะเป็นแบบเนี้ยก็ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงคำทำนายยากแต่ในมือปฏิบัติคือหมายถึงว่าคุณทำขึ้นมาด้วยตัวเองทำอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันทำกับคุณก็หมายถึงว่ามีคู่เป็นคนเลวแล้วก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นคนเส้นหัวใจยาวคือมีความรักจริงไงคือมีความจริงจังสูงคือรักแล้วไม่เปลี่ยนไหนจะให้เขาเป็นคนดีขึ้นเนี่ยมันมองความดีอยู่แต่พอมือฝาก็หมายถึงว่ามือฝาก็เส้นหัวใจสั้นคือเอาพอไปมาคือมันก็เป็นใจสั้นไปเลยเส้นเกียรติยศเป็นเส้นร้อนรนเป็นคนมีพยายามที่จะมีเกียรติพยายามที่จะรักษาความดีความงามมีเงินทองมากมักจะเดือดร้อนมีเงินมีทองมากก็มักจะถูกบ่อนเบียนแล้วก็มักจะเป็นคนมีความเดือดร้อนในเรื่องเกียรติหรือหน้าที่เดือดร้อนมีเส้นเกียรติยศชัดเจนก็หมายถึงว่ามีเงินมีทองมากก็ให้พ่อแม่มากให้คนอื่นคนนู้นคนนี้มาปนเปื้อนมากแล้วก็ตัวเองก็เดือดร้อนตอนนี้คุณมีตังค์ไหมผมเดือดร้อนอยากช่วยไหมเอ้าให้500ช่วยอะไรได้ไหนอ่ะเส้นวาสนาจะมีเส้นอธิพลเหวี่ยงออกตรงนี้จะเป็นเส้นเดือดร้อนจะหมายถึงว่าเป็นเส้นมีความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดเป็นคนมีฐานะพอกลางๆแต่มีเรื่องราวเดือดร้อนมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนมีเส้นตัดขวางเนินนิ้วกลางเฮ้ยเนินนิ้วนาง2มือเลยไงคือเป็นคนมีเรื่องเดือดร้อนตลอดเวลาหรือมีคนมาทำให้คุณเดือดร้อนตลอดเวลาแล้วมาจากเนินร้อนรนด้วยถือว่าง่ายว่าคนเกิดมาเป็นเรื่องเดือดร้อนตลอดชีวิตใช่คนมาหาเรื่องเดือดร้อนใส่คุณหรือคุณหาเรื่องเดือดร้อนตัวเองคุณมีเส้นอธิพลอยู่ก็หมายถึงว่าคุณมีอธิพลหมายถึงว่ามีลูกน้องหรือมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานด้วยจะมีเส้นอธิพลเหวี่ยงออกแต่เส้นอธิพลเหวี่ยงออกจะไปต่อกับเส้นหัวใจที่ตรงกับเส้นเดือดร้อนพอดีตรงจุดที่เป็นเส้นอธิพลตรงนี้นะฮะหมายถึงว่าเมื่อไปมีอธิพลหรือมีลูกน้องแค่3 4คนก็จะไปตรงกับว่าต้องไปช่วยลูกน้องอีกทีแล้วก็ไปเดือดร้อนอีกทีนึงเนี่ยคือมีอธิพลเมื่อไหร่มีก็เดือดร้อนเมื่อนั้นมีอำนาจเมื่อไหร่มีลูกน้องเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเมื่อนั้นคุณอายุ54 55 54ก็ดูจรจริงๆก็เส้นถ้าดูจรก็ดูเส้นข้างล่างอ่ะก็ไม่มีเส้นอะไรบอกเท่าไหร่มันก็ไม่มีเส้นบอกมีตรงเนี้ยถ้ามาอายุ50ประมาณทุกสัก5455อาจจะเดือดร้อนซ่อมแซมบ้านที่อยู่ก็ได้คืออย่างตอนที่คุณเป็นนั่นแหละแล้วพออายุเข้าไปตรงเนี้ย60แล้วมาจะ60ถ้า59เส้นชีวิตหายนะตรงนี้เส้นชีวิตหายมือซ้ายพอหายนะป่วยฮะนอนโรงพยาบาลได้เส้นชีวิตพอลงไปข้างล่างตรงนี้ก็พอลงไปข้างล่างพอลงไปข้างล่างตรงนี้60ก็เส้นชีวิตเริ่มเป็นเกาะละป่วยหนักเลยฮะก็ป่วยกินยา
ก็ป่วยกินยาตอนนี้กินยาอยู่ป่ะล่ะพอชีวิตลงไปข้างล่างมันเกาะเป็นเกาะกับเส้นวาสนาอ่ะมันก็จะเป็นเกาะกับเส้นชีวิตด้วยเพราะว่าวาสนาเพราะว่าชีวิตคุณจะเป็นเส้นวาสนาจริงๆอ่ะเพราะว่าเส้นชีวิตตรงนี้คุณมันขาดก็เอาวาสนาไปทำแทนชีวิตเนี่ยแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายแต่ป่วยแต่ไม่ตายเพราะว่าเป็นวาสก็พูดง่ายๆว่ามีหมอดีให้กินยากินไปเรื่อยๆก็อยู่ไปเรื่อยเพราะวาสนามันเป็นคนเป็นเส้นชีวิตเป็นวาสนาไงต่อลงให้ก็ไม่ตายไงแต่มันเส้นตรงนี้ก็จะเป็นชีวิตที่ตอนเด็กด้วยหมายถึงว่าตอนตั้งแต่10ขวบจนถึง10ขวบถ้า9ขวบก็ได้เป็นจะลำบากเพราะแม่จนอะไรพวกเนี้ยลำบากไงอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเกาะอีกทำไมอ่ะเขาขี้เท่ายัดปากอยู่ไข้เลือดออกมันไม่เจริญมือฝาจะเป็นเส้นสมองดื้อแล้วนะเป็นเส้นหัวใจสั้นทุกวันนี้คู่มันไงน่ารักอยู่ด้วยกันรักกันดีก็อยู่เลิกกันยากเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าขอทำผิดอะไรอ่ะคุณทำผิดอะไรทุกอย่างคืออะไรอ่ะก็เลี้ยงหัวไงครับก็ไม่เลี้ยงก็เลี้ยงหัวเป็นเส้นคุ้มกันห้อยกับเส้นชีวิตไงก็คู่ห้อยกับที่ชีวิตไงด้อยกว่าเราคือไงอ่ะคือหาเงินได้น้อยกว่าเดือนนี้ผมหาเงินได้7,700เองดูลายมือมาจนวันที่28เนี่ย1ถึง28เนี่ยได้8,700นี่ด้อยกว่าคุณมั้ยเยอะเปรียบเทียบดูดวงนะหมายถึงว่าเขาก็คือคุณก็อยู่แบบไปวันๆนะฮะอยู่กับคู่ไปวันตัวใครตัวมันแล้วค่าน้ำค่าไฟอ่ะจ่ายเองหมดดียังนะมีผัวอยากไปเกิดไปเป็นผัวคุณยังเลยก็เป็นผัวคุณสบายนี่หว่าไม่ดียังไงมีอะไรถามไหมเพราะว่าเส้นมีอะไรถามไหมเส้นคู่ไหมเส้นศัตรูคู่แต่ดีมันไม่ตัดแต่มันก็ไม่ตัดดีซะทีเดียวอะมันก็ไม่ได้ตัดหนักซะทีเดียวไงถ้ามันตัดหนักวันนี้มันทำคุณเสียเงินเสียทองเสียฐานะเลยนะเสียศูนย์เลยนะ
มีบางคนก็เป็นเส้นตัดเนี่ยเขาให้เงินผัวเนี่ยผัวไปเล่นยาหมดเลยให้ไปซื้อทำมินิมาร์ทซื้อที่ดินเขาทำสัญญาปลอมเป็นเอกสารปลอมเพิ่งมาจับได้อะไรเงี้ยมันเยอะมันเยอะมันมีคนเยอะกว่าคุณเยอะดูดวงก็เจอเยอะกว่าก็วาสนามาจากเส้นชีวิตไงแล้วก็มาถักส้นมือด้วยไงมันไม่มีวาสนาทางเงินจันทร์ไงผู้หญิงเกิดจากวาสนาทางเงินจันทร์ไม่ใช่แค่ผัวเลี้ยงนะผัวยังไม่ต้องทำงานบ้านมีคนใช้ด้วยบางทีคุณถามคำถามอะไรไว้เดี๋ยวผมดูคำถามคุณอ่านก่อนเป็นหมอดูเป็นหลักได้ไหมก็ทำได้ก็มีรายได้ดีกว่าผมแล้วกันเพราะคุณแก่กว่ามันก็ดูน่าเชื่อถือว่าเด็กก็ได้เป็นงานเสริมผมก็ไม่มีงานประจำมีแต่งานเนี่ยเป็นงานหลักงานประจำจะทำไปถึงก่อนเกษียณไหมก็ทำถึงแค่ปีก็ถึงอดทนอะไรอ่ะแล้วคุณทำอะไรคุณเป็นคำแบบที่ติดต่อคนเยอะเป็นข้าราชการแบบประมาณรับติดต่อเหรออปกติคุณมีรายได้ดีเพราะว่าเส้นวาสนาคุณเกิดขึ้นจากเนินรวดเร็ววาสนาคุณค่อนข้างที่จะใช้ได้เพราะวาสนามันขึ้นเป็นวาสนาเย็นใจอ่ะรายได้คุณเกิน 50,000 วาสนาคุณน่าจะมีรายได้เกิน 50,000 อยู่แล้ววาสนาคุณน่าจะมีรายได้เกิน 50,000 อยู่แล้ววาสนาคุณแข็งวาสนามือฝาคุณแข็งถ้าไม่ทำงานแล้วให้ทำอะไรอ่ะก็อาจจะใช่ไม่ใช่ว่าไม่คำว่าตกงานไม่ใช่คือมีรายได้แบบเย็นใจคือหมายถึงว่าให้ออกจากงานไปแล้วอาจจะได้บำเหน็จบำนาญก็ได้เส้นหัวใจคุณยาวเป็นคนจริงจังเป็นคนอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วยิ่งคุณอายุจนแก่ปูนนี้แล้วคุณยิ่งรักยากเข้าไปใหญ่ยิ่งข้อเสียผู้ชายมีแค่นิดนิดหน่อยคุณก็จะมองไม่ได้เลยมันก็ยิ่งทำให้คุณมีความรักยากเหมือนบางคนมีปัญหาเรื่องคู่มาฉันจะหาผัวดีกว่าเดิมแต่ในขณะที่ตัวเองแก่เข้าไป40แล้ว50แล้วมันจะหาดีกว่าเดิมมันก็มีแต่ผู้ชายมีปัญหาเรื่องคู่มาหาคุณหรือว่าหนีเมียมาหาคุณนั่นแหละก็เข้ารอยเฟียนเดิมแล้วคุณเป็นคนจิตใจค่อนข้างตรงด้วยไงเลยเป็นใจแข็งมากก็พอได้ก็อย่างที่บอกเขาก็เป็นเส้นตัดหัวใจไปแล้วตอนชีวิตตอนปลายมันเป็นเส้นตัดได้ไง
ลำยองเหงาๆก็ไปมีผู้มีผัวเขาก็ไม่ค่อยมาหาคุณหรอกอยู่คนเดียวสบายก็ไปอยู่ธรรมกายครับพูดเล่นๆปันปลายมีเงินใช้ไหมปันปลายมีเงินใช้มีเงินอาจจะมีที่คุณทำงานมีเงินเกษียณมีเงินบำเหน็จให้ไหมหรือว่าให้ตอนเป็นก้อนเดียวแล้วคุณก็มีหนี้ไงเมื่อนี้มีหนี้อะไรปลูกบ้านไว้เท่าไหร่แล้วมีนี่อะไรอ่ะนี่บัตรเครดิตแบบเจอไปที่ไหนก็รูดปูดแล้วเขาก็มาแจ้งยอดทีเดียวแล้วคุณเป็นลมจับนะโอเคความรักจะมีคนดูแลตอนแก่ไหมที่จะอยู่ด้วยกันได้ลองไปหาเว็บไซต์หาคู่ดูฮะใครอ่ะก็หัวคนนี้เลยนะแล้วเขาทำดีมาทั้งชีวิตแล้วดิเขาไม่มีที่จะไปมั้งเขาบอกว่าอยู่กับคุณสบายสุดอ่ะไล่ให้ไปก็ไม่ไปไงเขาบอกว่าอยู่กับคุณแล้วผมสบายคุณล้างจานให้คุณซักผ้าให้ค่าน้ำค่าไฟคุณจ่ายให้ลูกคุณก็เลี้ยงให้กลับบ้านมาสะอาดสะอ้านคุณทำบ้านร่องผมนอนสบายผมไม่ต้องทำอะไรเลยเขาบอกว่าให้ไล่ให้ไปก็ไม่ไปใช่เขาอยู่กับคุณแล้วสบายไงไล่ไงก็ไม่ไปอยู่กับคุณแล้วสบายไงเขาบอกว่าไปอยู่กับคนไปอยู่กับผู้หญิงอื่นแล้วมันลำบากไงไปนอนคือก็เป็นได้หาเงินได้เก่งกว่าผมด้วยนี่ผมดูมา13 ปีแล้วเนี่ยยังหารายได้ไม่เคยเดิมไม่ถึงหมื่นไม่แล้วแต่ก็ว่าเส้นสมองนิสัยแข็งๆไงเหมือนคนมาขอเอามาเหมือนโยนตังค์ให้อ่ะเหมือนคนบอกว่าขอตังค์หน่อยแต่โยนตังค์ให้แล้วปากบอกว่าไม่อยากจะให้แต่ให้อ่ะแค่นั้นน่ะจะมีคนดูแลตอนแก่วันนี้ไหมตอนแก่จะพิการไหมพิการนะเดินกระเพกเดินไหมเดินพระอาจารย์รักษาได้ด้วยก็จะพิการไหมก็เดินกับผิดครับฮะก็จะเป็นมากกว่านั้นก็จะเป็นมากกว่านี้ก็จะเป็นมากกว่าที่คุณเป็นวันนี้ถ้าคุณยังอาจจะยังเหมือนเดิมยังไม่หาวิธีการรักษาให้มากกว่านี้ใช่คุณจะเป็นมากกว่านี้ก็ไม่มีแล้วแล้วผมยกเว้นแต่คุณถาม
คุณที่บ้านคุณมีบ่อน้ำมีวีบัวมีอะไรโดออกทั้งหมดมันจะเป็นห่วงจุ้ยไม่ดีใช่บ้านอยู่ทางคูงไหมรู้แล้วทางสามแพร่งก็ทำมาขี่ปีแล้วที่อื่นทำมาก็ทำงานแนวเดิมมาตลอดก็เยอะแยะเขาจบแค่ปวช.ปวส.เงินเดือน50,000-60,000มีเยอะแยะไม่แปลกแล้วแต่สถานที่แล้วแต่เขาจะให้ตามความสามารถหรือเปล่าเพราะว่าคนจบปริญญาตรีก็ไม่ได้ว่าทำงานเป็นนะทำหมาไม่แดกงั้นนะวาสนาคุณเป็นวาสนาเกิดจากเป็นวาสนามั่นคงมีการงานตลอดตกงานได้ไม่นานหรอกแล้วก็หางานได้ทำงานเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ทำมีงานทำตลอดวาสนามันแข็งโป๊กด้วยวาสนามันแข็งโป๊กง่ายก็เลยมีนั่นหรอกแต่วาสนามันไม่มาจากเงินจันทร์มันไม่ได้จากการทำชูก็ไม่มีผัวเลี้ยงก็ต้องมานั่งเลี้ยงตัวเองไงมาจากเส้นชีวิตอีกก็มาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองมันก็วาสนาผู้หญิงที่เป็นเส้นแบบนี้ผัวไม่เลี้ยงหรอกฮะสุดท้ายต้องมานั่งจ่ายค่าเทอมลูกเองอ่ะเหมือนคุณเยอะแยะพูดไปพูดมามันก็เหมือนเดิมอ่ะนะฮะมันก็จะมีคนลำบากกว่าคนเยอะเข้ามาทำไงเข้ามาไงเข้ามาแล้วแล้วเขาบอกว่าขออึ๊บแล้วเขาบอกว่าขอนอนด้วยกันฝึกทุกวันเดี๋ยวคุณอาจจะเบื่อเซ็กหมดวัยทองไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วมั้งมีได้ยากมีก็มีแค่ชั่วข่าวเพราะมันคุณจะมีวาสนาเนินจันชนเส้นสมองถึงเข้ามาก็เข้ามา4-5 ปีแล้วก็อาจจะไปอีกทีเข้ามาก็อาจจะดีก็อยากได้ไม่ใช่หรอก็เห็นมีคนจีบเยอะอ่ะแสดงว่าคุณสวยนี่ก็หน้าตาสวยไหมอ่ะถ้าสาวๆก็สวยเลยแล้วนอกใจสามีเป็นไหมก็แสดงว่าไม่ถูกใจจนไม่มีใครทำให้ถูกใจจนนอกสามีได้
ก็มีผู้ชายจีบเยอะแต่มันไม่ดีไงก็เลยไม่เอาบ้านบ่ายก็เก็บป่วยก็เป็นโรคแหลมอยู่แบบหมดหวังอยู่แบบอยู่แบบคนเก่งๆด้วยมันก็ไม่ได้ช่วยแล้วปฏิบัติธรรมครับปฏิบัติมากี่ปีอะเข้าใจแล้วไม่คงยังไม่มีอะไรดูแล้วเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะตอบมันเพราะว่าเนี่ยแล้วก็จะส่งวีดีโอให้ดูด้วยไงส่งที่ส่งวีดีโอย้อนหลังนี่แหละที่อัดไว้เนี่ยโชคลาภคุณมีลาภจากการงานอยู่แล้วคุณขายของคุณทำงานแต่ก่อนมันเป็นเส้นลาภตั้งแต่อายุ26จนถึงประมาณ30ทำงานเหมือนมีค่าคอมมิชชั่นเยอะอะไรเงี้ยพอเป็นเส้นลับกับเส้นวาสนาเหมือนขายของแล้วก็ยังมีค่าคอมอะไรเงี้ยก็แค่นี้นะฮะ